พลังไฟของเรานะครับฟื้นปล่อยไปเลยครับผมโอ้โหดูดิผักไปทั้งกลุ่มเลยอ่ะปล่อยไปในคราวนี้ตายหมดครับผมเอาล่ะก็ตอนนี้เนี่ยช่องของเราก็มีระบบสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครอยากมาเป็นชาวคิลเลอร์ด้วยกันนะครับผมก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากช่วยสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถส่งซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้เลยนะครับผมมากดซุปเปอร์แตงตรงนี้เลยฮะเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ปักเริ่มเกมไมน์คราฟต์มาเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเราก็มี Data Pack จะมาเล่นกันนะครับก็สำหรับ Data Pack ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมีหลอดอาหารใหม่สุดโกงเพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมซึ่งการที่เราจะเพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยเราจะต้องหาของก่อนนั่นเองครับเอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะไล่ระดับเลยนะครับแบบอันไหนที่มันคราฟง่ายที่สุดเนี่ยไปถึงยากสุดเลยครับผมเอ้ยเดี๋ยวตัวอะไรมันดันวะน่ะกำลังตัดไม้อยู่เอ้ยว่าดันกันเฉยเลยฮะอะไรวะน่ะเอาล่ะจนวันนี้เรามาเริ่มกันเลยฮะกองคราฟก่อนนะครับผมไหนดูสิมันมีขึ้นตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเช็คดูเอ้ยเพิ่มรูปน้องไก่ด้วยเหรออันนี้เหมือนแอบสปอยนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าเริ่มจากขุนหินก่อนเลยครับผมนี่ตรงนี้เลยเราจะได้อัปเกรดของกันนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับหลอดอาหารอย่างแรกที่เราจะมาคราฟเนี่ยจะใช้เป็นเมล็ดซีดนะครับผมกับเนื้อแก่นั่นเองเอาเป็นว่าขอเมล็ดซีดก่อนเลยครับปื๊บขุดไปดรอปบ้างหรือเปล่าฮะเนี่ยโอ้โหไม่ดรอปเลยเหรอที่มันใจร้ายจังวะนี่ไงมาแล้วได้มาทั้งหมด3นะครับซึ่งก็ถือว่าพอแล้วนะครับผมสำหรับอย่างต่อไปเราต้องการเนื้อแก่นั่นเองครับนี่อยู่ฝั่งโน้นเหรอระดับเราแล้วเนี่ยว่ายไปหาเลยครับขอเนื้อแก่หน่อยได้หรือเปล่าปื๊บว่ายมาว่ายมาแล้วก็พิกแอคของเราครับกระโดดจ้วงไปเลยแล้วกันมาดิแต่จะตายช้านิดนึงนะครับได้เม็ดมันน้อยนะเอาล่ะสับไปดิครับได้เท่าไหร่แล้ว3หรอพอแล้วคุณผู้ชมซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองคราฟกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเมล็ดซีดเนี่ย3อันตรงนี้นะครับผมแล้วก็เนื้อแกะ1 2แบบนี้เลยครับนี่เราจะได้เป็นการ์ดฟูลแชงเหรอคืออะไรวะเนี่ยเป็นน้องไก่รูปหญ้านะครับกดมาเลยครับผมเอาล่ะเหมือนมันจะเพิ่มมาในตัวเลยฮะซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วเวลาที่เราอยู่บนหญ้านะครับผมไหนดูสิเอ้ยความเร็วมันไม่บอกนะแต่แบบรู้สึกเลยอะว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะครับดูเห็นปะเฮ้ยเดี๋ยวสมมติผมยืนตรงหินเนี่ยอันนี้แบบมุมมองปกติฮะแต่ว่าพอเรายืนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยว่าวิ่งเร็วขึ้นจริงครับผมสุดยอดไปเลยซึ่งผู้ชมจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่ามันเปลี่ยนไป1อันแล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะเลยคราฟให้แบบมันครบทั้ง10อันเลยนั่นเองทีนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับปุ๊บอัปเกรดเป็นหินครับผมแต่ว่ามันจะมีวิธีอัปเกรดอีกอย่างนึงฮะนั่นก็คือไอรอนโกเลมนั่นเองตบไปเลยครับผมมาดิขอของฟรีหน่อยฮะสับไปอีกนิดเดียวพี่เฉาเรียบร้อยครับผมได้มาเท่าไหร่3เองหรอโอ้โหโคตรประหยัดเลยซึ่งสำหรับหลอดอาหารอย่างต่อไปเนี่ยเราใช้เป็นเมลอนนะครับผมกับข้าวนั่นเองครับไหนดูซิตรงนี้มีหรือเปล่านี่1อันครับผมแล้วก็อีกอันนึงมีไหมมันยังไม่โตอ่ะเฮ้ยแต่ว่าแบบในกล่องน่าจะมีนะครับไหนดูซิโอ้เป็นขนมปังเหรอไม่ได้นะแบบนี้ขออนุญาตหายไม่เล่านะครับเจอหรือเปล่าเจอบ้างหรือเปล่าไม่มีว่ะเอาเป็นว่าขวดอันนี้ก่อนละกันนะครับนี่ได้ข้าวมาแล้วครับผมแต่ว่าขาดแค่ไม่เล่านะมันมีอีกหมู่บ้านทางด้านนู้นนะครับอาจจะมีก็ได้นะสวัสดีครับหมู่บ้านตรงข้ามนะครับผมนี่มีบ้านเพียบเลยเอาล่ะไหนดูซิมีหรือเปล่านะครับเปิดไปเลยเอ้ยนี่ไงมีอยู่สองอันนะครับผมแล้วขนมปังนิดหน่อยครับพอหรือเปล่าวะเอาล่ะมาอย่างแรกเนี่ยเอเมอรัลด์สองอันแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นข้าวนะครับผม1 2 3แบบนี้เลยมันจะเป็นรูปร่างเหมือนแบบเราจะคราฟน่องไก่อะไรเงี้ยคุณผู้ชมเห็นปะวิลเลจเจอร์ฟูลแชงนะครับกดมาเลยเอาล่ะทำอะไรได้ฮะพาสซีฟอินคัมอย่างนั้นเหรอฮะเอเมอรัลด์นะครับผมหรือว่าแบบมันจะมีเอเมอรัลด์เนี่ยเข้ามาในตัวตลอดเวลาอย่างนี้เหรอเอ้ยจริงปะเนี่ยอย่างงี้ก็รวยเลยนะซึ่งไหนๆก็มาแล้วนะครับผมขอแวะที่นี่หน่อยละกันแบล็กสมิธนั่นเองครับมีพิกแอคให้เรานะครับผมโอเคใช้ได้อยู่เอาล่ะพาสซีฟอินคัมใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองเล่นต่อไปดูนะครับว่าแบบเอเมอรัลด์1อันในตัวเนี่ยมันจะเพิ่มหรือเปล่านะครับซึ่งสำหรับอย่างต่อไปเนี่ยเราจะต้องลงเหมืองนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเหมืองมันเยอะนะครับผมค่อยๆลงนะเราต้องการแบบแร่หลายอย่างเลยนะลาพิสนะครับผมหรือแบบเพชรกับทองอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะรอดจากมอนสเตอร์พวกนี้ได้หรือเปล่าฮะยังไม่มีพลังแบบเอาไว้ต่อสู้เลยเนี่ยหนีก่อนละกันเฮ้ยนี่ผู้ชมเจอแร่แล้วที่เราต้องการฮะขุดไปเลยเอาล่ะเรียบร้อยครับผมอย่างแรกคือทองใช่ไหมแล้วก็ลาพีสฮะจริงๆคือแบบเจออะไรเนี่ยเราขุดมาหมดเลยก็ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กครับผมเอาล่ะถือว่าแบบเราลงมาฟาร์มแล้วกันฮะอุ้ยตรงนี้ไม่ลงไปอีกเหรอโคตรแจ่มคุณผู้ชมไปเลยฮะ let's go โอ้โหลึกจัดอะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็เจอเพชรแล้วนะครับผมถือว่าโชคดีเหมือนกันนะเอาล่ะเพชรของเราขุดไปเลยฮะก้อนแรกนะครับผมซึ่งเพชรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมนะแต่แบบรูปร่างมันเป็นน้องไก่ฮะซึ่งนี้เนี่ยจริงๆมันยังไม่ใช่แบบไอ้หลอดอาหารใหม่นะเราต้องไปคราฟก่อนนะครับผมเอาไปว่าเก็บมาก่อนละกันโหคุณผู้ชมตรงนี้ก็เยอะว่ะเรียบร้อยเลยฮะ
เอาล่ะซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็ได้แร่มาค่อนข้างเยอะเลยฮะเดี๋ยวเรามาแวะเผาซะหน่อยดีกว่านะครับผมเอาล่ะซึ่งระหว่างที่เผาแร่เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำอย่างต่อไปกันเลยละกันนะครับอย่างแรกเลยเราจะต้องมีถังน้ำอ่าง2อันก่อนนะครับผมจ่ายมาเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็ไปตักน้ำตรงนี้เลยครับปึ๊บขอ2ถังนะแล้วก็จะเป็นลาพีส3อันแบบนี้ครับผมกับถังน้ำฮะเราก็จะได้วอเตอร์ฟูดแชงค์นะครับผมกดมันเลยเอ้ยคืออะไรอ่ะมันจะคลิกขวาเพื่อใช้พลังได้นะครับไหนดูซิเขาบอกว่าให้เราเนี่ยตักน้ำมาก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาไปเลยครับผมเฮ้ยเป็นการปล่อยพลังหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวนะต้องลองกับม็อบฮะอย่างเช่นลุงวิลเลเจอร์นะครับพลังน้ำของเราปานวาลีครับผมนี่จัดไปจะเป็นการผักหรือเปล่าฮะแล้วก็แบบเหมือนมันจะติดสโลด้วยนะครับเอาใหม่ดินี่ผักไปนู่นเลยเฮ้ยถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะสมมติว่าแบบเราผักไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ไล่ตบได้เลยฮะติดสโลใช่ไหมล่ะฮะเออโดนพลังไปปานวาลีครับผมนี่แต่ว่ามันยิงรัวๆไม่ได้ฮะเฮ้ยแต่ก็เท่อยู่ดีแหละซึ่งสำหรับอย่างต่อไปครับผมมันก็จะเป็นแบบว่าฐานเนี่ยสามอันแบบนี้นะครับกับกระดูกครับผมวางไปเลยเป็นน้องไก่วินเทอร์ฮะไหนดูซิทำอะไรได้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวมันอยู่ที่ตัวด้วยเหรอปกติน้องไก่มันจะหายไปเลยนะแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าเก็บเป็นที่ระลึกแล้วกันซึ่งเขาบอกว่าพลังนี้เนี่ยเวลาที่เราต่อยแบบมอมก็จะโดนวินเทอร์นะครับผมสับไปเลยครับเจ้านี้อ่ะโดนหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงลุงกำลังแบบว่าเจ็บปวดนะครับเอ้ยวินเทอร์จริงเหรอเฮ้ยคุณผู้ชมตายเลยว่ะเอาใหม่ใหม่สมมติว่าน้องวัวแล้วกันนะครับตบไปหนึ่งทีครับผมนี่น้องวัวตายแบบรวดเร็วของจริงว่ะซึ่งทีนี้เนี่ยเปลี่ยนไปหออย่างอื่นต่อเลยละกันนะครับเราได้เหล็กมาแล้วนะครับผมเราต้องการถังน้ำเพิ่มนะเพิ่มมาเป็นแบบนี้ก็คือ3อันครับผมแล้วถามว่าทำยังไงต่อเราจะไปตักลาวานั่นเองฮะเอาล่ะขอตักหน่อยนะครับ1 2 3ครับผมแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นตรงหางตาครับมีเพชรเพิ่มเหรอค่อนข้างแจ่มเลยคุยไปดิครับอ้าวเบียนเดียวอะอะไรวะเนี่ยหรือว่ามันต้องเป็นมอนเตอร์หรือเปล่าอาจจะใช่ฮะซอมบี้อยู่ไหนวะเนี่ยขอลองสู้หน่อยครับเกี่ยวตันก็ได้สับหน่อยเพื่อนเฮ้ยเฉโดนไปในขามนี่เอ้ยไม่เห็นดอบเลยเออแต่ผมก็ลืมอันนี้เนี่ยมันคือเพชรนั่นเองฮะอาจจะไม่ได้สังเกตหรือเปล่าเอาใหม่สับไปครับผมฟืบเออแต่เพชรก็ไม่เห็นเพิ่มเลยนะเออว่ะไม่ได้จริงว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองอย่างต่อไปแล้วกันนะครับนั่นคือท้องนั่นเองหวังว่านี้น่าจะได้นะครับเนี่ยซึ่งเราจะต้องค้าเป็นแอปเปิลทองก่อนนะครับผมปึ๊บ2ลูกฮะอ่ะแล้วก็วางเหมือนกันเลยครับเรียงกันแบบนี้นะครับผมนี่น้องไก่ทองใช่ไหมจัดไปคุณผู้ชมเอาล่ะเนี่ยเขาบอกว่าแบบถ้าโจมตีศัตรูเนี่ยมันจะได้ทองนะครับเอ้ยหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์ตามนั้นด้วยวะอย่างเช่นแบบดาบเพชรนะครับกับดาบทองแล้วกันไหนดูซิเกี่ยวหรือเปล่าเอ้ยไม่น่าเกี่ยวคุณผู้ชมไม่ดอบจริงด้วยนะ What the fuck อะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นดอบเลยอ่ะคุณผู้ชมซึ่งเอาเป็นว่าอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาค้ากันเลยละกันนะครับแบบขี้เกียจหาของแล้วอ่ะเอาเป็นว่าอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นออฟซิเดียน2อันนะครับผมกับถังลาวา3อันนั่นเองคุณผู้ชมไหนดูซิลาวาเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับจัดมาเลยคลิกขวานะครับผมเพื่อปล่อยพลังนี้เหรอแป๊บนึงเราจะต้องมีถังลาวาก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นี่เองไหนดูซิปล่อยพลังครับเออนี่คุณผู้ชมปล่อยพลังได้จริงนะอารมณ์เหมือนแบบปล่อยลมหายใจมังกรเลยอ่ะสมมติว่าปล่อยแสงน้องวัวแล้วกันนะครับจัดไปโอ้โหนี่ไงโดนผักด้วยเองครับผมแล้วก็แบบกลายเป็นเนื้อสุกนั่นเองเฮ้ยแจ่มเลยเนี่ยเอาแหมน้องไก่นะครับนี่ปล่อยพลังไปน้องไก่โดนไปดิครับซึ่งพอน้องไก่โดนเผาไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น KFC นะครับผมโอ้โหพร้อมกินเลยยอดว่ะซึ่งดาเมจเนี่ยมันจะแรงหรือเปล่าฮะสมมติว่าเป็นฝูงซอมบี้แล้วกันนะครับผมโอเคเสกไว้ประมาณนี้เลยพลังไฟของเรานะครับฟื้นปล่อยไปเลยครับผมโอ้โหดูดิผักไปทั้งกลุ่มเลยอ่ะเฮ้ยค่อนข้างโหดเลยนะพลังนี้เนี่ยเอาแหมปล่อยไปดิครับนี่ตายหมดครับผมโอ้ของจริงของจริงพลังไฟฮะแต่ผมรู้สึกแปลกๆกับไอ้นี่มากเลยอะไอเพชรกับทองนะครับผมเท่าที่ผมเข้าใจก็คือแบบพอเราฆ่าศัตรูเนี่ยมันจะดรอปใช่ไหมแต่ว่าไม่ใช้ไม่เห็นได้เลยฮะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับตายนะครับเอาไปแล้วคือแบบมันเลวมากๆเลยคุณผู้ชมอีกนิดเดียวก็ตายแล้วเนี่ยเออโหจริงฮะพลังไฟซึ่งยังเหลืออีก3นะครับผมนั่นก็คือ TNT 2นะครับผมกับกันพาวเดอร์3นั่นเองครับนี่เป็นน้องไก่ครีปเปอร์นะไหนดูซิพลังนี้เนี่ยมันจะทำอะไรได้ฮะซึ่งเขาบอกว่าคลิกขวาเพื่อระเบิดนะครับผมแต่ว่าเราต้องมีการพาวเดอร์ก่อนนะโอเคถึงเวลาทดลองฮะซึ่งเราจะเทกับไอ้พวกฮาร์ดเหมือนเดิมแล้วกันง่ายดีครับผมอย่างแรกเลยเอาไปตรงนี้ละกันนะครับนี่เสกไปเลยผมฟืบเอาเยอะๆเอาเยอะๆแล้วก็การพาวเดอร์ใช่ไหมอยู่กลางวงเลยครับคลิกขวาไปเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจุดระเบิดเลยอ่ะเฮ้ยตายหมดเลยคุณผู้ชมเอาใหม่ดิจุดระเบิดไปครับนี่เหมือนเรากลายเป็นคีปเปอร์อ่ะสามารถระเบิดได้นะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้เราบินขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นการบูสต์ตัวเองนะครับจุดระเบิดแล้วก็บูสต์ตัวเองไปเฮ้ยแล้วก็ตกลงมาตรงนี้นะครับหืมกับตายเฮ้ยแต่ถือว่าเจ๋งอ่ะเหมือนเราสามารถบินได้ด้วยนะนี่สมมติจุดใช่ไหมก็ระเบิดไปอย่างเงี้ยผมกระโดดกระโดดกระโดดนี่ไงบินได้จริงฮะกระโดดโคตรสูงแต่ว่ามันต้องเป็นจังหวะแบบจังหวะเดียวกันกับที่เรากระโดดอ่ะน่าจะพอได้ครับปึ๊บนี่กระโดดไปลงมาตรงแม่น้ำก่อนแล้วกันแล้วก็อย่างต่อไปฮะจะเป็นเอ็นเดอร์โพลนะครับผมกับบล็อกยานั่นเองจะเป็นแบบน้องไก่เอ็นเดอร์แมนนะครับไหนดูซิทำอะไรได้ครับผมคลิกขวาเพื่อแบบวาร์ปเหรอแต่ว่าต้องมีเอ็นเดอร์โพลนะครับ
ไหนดูซิคลิกขวาไปเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่ใช่การวาร์ปด้วยว่ะแต่แบบเป็นโหมดเพ็กเซเตอร์คุณผู้ชมเหมือนเรากลายเป็นวิญญาณเลยฮะนี่สามารถบินได้นะครับโอ้โหโกงกว่าเยอะเลยสมมติว่าแบบเราต้องสู้กับบอสในสถานการณ์นี้เนี่ยคือเราเป็นอมตะไปเลยนะครับสามารถลงไปไหนก็ได้นะครับผมเฮ้ยโกงจริงเนี่ยเหมือนกลายเป็นวิญญาณแป๊บนึงอ่ะปื้อบินได้ฮะแล้วก็แบบแล้วกลับมานะครับผมเฮ้ยแต่ว่าแบบรู้สึกว่าครูดาวเนี่ยมันแป๊บเดียวด้วยนะเหมือนว่าเราจะบินแบบนี้ได้เรื่อยๆเลยอ่ะสมมติบินมาล่วงตรงนี้ใช่ไหมบินไปต่อเลยครับโอ้โหโกงเกินไม่มีครูดาวเลยหรออันนี้สุดจริงคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูอย่างสุดท้ายกันเลยฮะซึ่งอันนี้เนี่ยใช้เป็นเอ็นโซนนะครับผมกับไครงออฟซิเดียนนั่นเองครับไหนดูสิดาก้อนเนาะวินนี้ระดับมังกรเลยนะโกงไปเลยครับคุณผู้ชมทำอะไรได้ครับเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราจะพ่นไฟมังกรได้อ่ะเอาละฮะจบวันนี้เล็งไปทางไหนดีวะเนี่ยลุงเวเลเจอร์ละกันนะครับพลังมังกรยิงไปดิครับผมนี่เป็นลูกแบบนี้เลยพอมาถึงบ้านปุ๊บหนีกระป๊อปเลยฮะเอ้ยไม่เป็นควันเลยหรือว่าต้องเป็นตรงพื้นวะปล่อยไปแบบนี้นะครับอ๋อคือแบบมันไม่ได้เหมือนมังกรขนาดนั้นนะแต่ถ้าโดนไปเนี่ยก็เจ็บแน่นอนครับนี่เห็นปะอารมณ์เหมือนแบบติดพิษอะเฮ้อตายเลยโอ้ใช้ได้ต่อไปฮะเราเป็นฝูงบ้างดีกว่านะครับผมแล้วเราก็จะยิงไปตรงนี้ติดหรือเปล่านี่เฮ้ยเดี๋ยวติดแค่ตัวเดียวอะคือพลังมันไม่ได้แบบเป็นหมู่นะครับไม่เหมือนไฟนะอันนี้ก็จะโดนแบบอย่างมากก็ตัว2ตัวเงี้ยช่วยเราก็เลยครับยิงพลังมังกรเข้าไปพลังความหิวมังกรนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองกินให้มันอิ่มดูแล้วกันแล้วเราจะมาดูฮะว่าเรามีหลอดอาหารอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนครบแล้วนะเริ่มจากพลังแรกเลยหญ้านะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆผมไม่ค่อยชอบเลยเพราะแบบสมมติว่าเราวิ่งกระโดดอย่างงี้ใช่ปะมันดูเวียนหัวมากเลยนะความเร็วมันแบบหยุดเพิ่มๆไอ้ตัวเอเมเรลด์เนี่ยตอนแรกมันมีประมาณ12แล้วนะครับแต่ผมเผลอเคลียร์ไปนะซึ่งมันจะเพิ่มมาทุกๆ2นาทีนะครับต่อ1อันนะครับผมก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะสมมติว่าถ้าเรา AFK อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลังต่อไปเป็นลาวากับน้ำใช่มั้ยอันนี้คือแบบสุโค้ยเลยฮะเพราะมันเท่นะครับผมนี่ปานวาลีกับปานลาวาแล้วกันนี่ปล่อยแบบนี้เลยครับผมซึ่งปานลาวาเนี่ยพลังมันสุดมากเลยฮะเป่ากองทัพซอมบี้หายไปได้เลยนะครับผมแต่เพชรกับทองเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆว่ะเอ้ยหรือว่าลองคราฟใหม่ดีวะเป็นเพชร4อันแบบนี้ครับผมบล็อกเพชร1อันครับนี่ไดมอนด์ใช่มั้ยกดมามันไม่มีอะไรแล้วอ่ะซึ่งทองก็น่าจะเหมือนกันนะครับค่าศัตรูก็ไม่ดรอปหรอยังไงดีวะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดนปานลาวาไปครับเออเจ็บบ้างหรือเปล่าพี่ชาเอาน้ำบ้างดับไฟให้มันนะครับเอ้ยเดี๋ยวดับไฟไม่ได้เหรอเอาเป็นว่าแค่ผังไปแล้วกันนะครับนี่ลงน้ำไปไม่ต้องไปยุ่งกันก็ผมเรียบร้อยตุยฮะซึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยอยากลองสถานการณ์แบบได้ไปดีเอ็นบ้างฮะเราใช้พลังยังไงได้บ้างนะครับผมหว่าน่าสนใจฮะสมมติว่าแบบอย่างแรกเลยเราใช้เป็นอันนี้แล้วกันเอ็นเดอร์โพลนะครับคลิกขวาไปแล้วเราก็จะวาร์ปมาแบบเป็นเสาที่สูงที่สุดแล้วกันนะครับเสานี้แหละลงมาครับผมปุ๊บแล้วก็พลังแห่งไฟระเบิดได้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อย่างงี้ดิปล่อยไฟไปครับอุ้ยไม่ระเบิดเหรอแต่ไม่เป็นไรเรายังมีนี้อยู่พลังคิปเปอร์นะครับระเบิดไปนี่แค่นี้ก็ผมก็คือแบบวาร์ปไปที่เสาใช่ไหมแล้วก็ใช้พลังคิปเปอร์เนี่ยระเบิดได้แล้วฮะนี่คลิกขวาไปตัวเรืองแสงแล้วก็ระเบิดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเล่นตามปกติเนี่ยเราใช้อะไรอย่างอื่นพังก็ได้นะอาจจะเป็นไข่ไก่นะครับผมหรืออะไรเงี้ยได้ใจเย็นซึ่งเอเดอร์แมนเนี่ยมีสิทธิ์โดนไฟนี้หรือเปล่าฮะเฮ้ยโดนได้ด้วยเหรออ๋อคือแบบเป็นเหมือนเอฟเฟกต์เฉยๆพาร์ติเคิลนะครับเอเดอร์แมนมันเลยไม่หลบนะครับผมแล้วถ้าเป็นมังกรล่ะมันจะโดนเบิร์ดได้หรือเปล่าขอลองหน่อยละกันครับหันมาทางนี้แล้วเราก็จะปล่อยไฟใส่มันนะครับผมโดนปะไม่โดนเหรอโอ้พลังมังสาสุดยอดนะเนี่ยโอ้เสียดายเลยแล้วถ้าเป็นบอกว่าพลังระเบิดเลยครับเอาล่ะมาลงมาแล้วนะครับอีกรอบนึงละกันจุดระเบิดครับผมแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้ไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเป็นระเบิดแบบนี้เนี่ยใช้ได้นะครับเพราะแบบอารมณ์เหมือนระเบิดของจริงเลยใช่ปะล่ะเลือดมันก็ลดอยู่นะแต่ว่ากว่าจะฆ่าได้เนี่ยก็ยากเหมือนกันครับกับพลังพวกนี้เนี่ยเอาเป็นว่ากลับกันดีกว่าแต่ว่าจริงเนี่ยผมยังคาใจเรื่องไอ้แบบเพชรกับทองอยู่เลยฮะเดี๋ยวขอลองสร้างโลกใหม่แป๊บนึงซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองคราฟกันใหม่ดูดีกว่านะครับผมเป็นแบบว่าเพชร4อันใช่มั้ยกับบล็อกเพชรตรงนี้นะครับกดมาเลยอ่ะเขาบอกว่าโจมตีศัตรูนะครับผมด้วยเพชรเหรอเพื่อจะอุปกรณ์เพชรนะครับโอเคขอลองดูแล้วกันนะเราจะต้องมีเพชรใช่มั้ยแล้วก็โจมตีศัตรูนะครับผมเอาล่ะต่อยไปเฮ้ยชาได้หรือเปล่าฮะอันนี้ก็ศัตรูเหมือนกันนะเฮ้ยนี่ไม่ดรอปว่ะอ๋อนี่ไงได้แล้วคุณผู้ชมเฮ้ยของเพชรออกมาแล้วอ๋อคือแบบผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยเหรอคือว่าเราต้องใช้เพชรอันนี้เนี่ยอะเป็นแบบไดมอนด์ธรรมดานะครับเพื่อจะต่อยครับผมแล้วก็ได้ของเพชรมาแบบนี้นั่นเองถือว่าแบบหายข้องใจแล้วฮะเราใช้พลังผิดมานั่นเองนี่ต้องใช้ต่อยแบบนี้ครับผมของมันก็จะออกมาแล้วโอ้โหคือแบบคำอธิบายในเว็บมันก็บอกแค่นี้เดียวเองคุณผู้ชมมันบอกแค่แบบศัตรูเนี่ยมันจะดรอปไอเทมเพชรนะครับผมแต่แบบไม่ยอมใส่ไว้อะว่าต้องใช้เพชรต่อยอะคุณผู้ชมโอ้โหเพิ่งรู้ฮะซึ่งถ้าเป็นทองเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันนะครับคราฟใหม่แป๊บนึงเป็นทองแบบนี้ใช่ไหมจัดมาครับผมแล้วก็เอาแท่งทองนี้เนี่ยเอามาต่อยครับนี่ไงโอ้โหจริงด้วยแค่นี้เองนะครับถือว่าเป็นการไขข้อข้องใจจริงๆแหละผมก็ว่าอยู่แบบดาต้าแพ็กมันไม่น่ามีปัญหานะถือว่าคลิปนี้เนี่ยประมาณนี้ละกันนะครับได้รู้พลังทุกอย่างแล้วครับผม
เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้เนี่ยลิงก์โหลดก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสามารถไปโหลดมาเล่นได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ